สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นมวยไทยจะ4นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่6มกราคม2561เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้ท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์ท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับแอดไลน์เข้าไปปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราดูนะครับโดยที่ ID ไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับท่านใดสนใจก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่6มกราคม2561เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่เดิมทีจะเป็นเพชรนินจา PK แสนชัยมวยไทยนะครับจะพบกับเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนี้ทางทีมงานได้แจ้งถอนไปแล้วนะครับคู่นี้แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะถอนเพียงคนหนึ่งคนใดหรือว่าถอนทั้งคู่แล้วก็ดึงมาเสริมใหม่ทั้งคู่เลยนะครับยังไม่แน่นอนเพราะว่าทางทีมงานผู้ประกบมวยนี้ยังไม่ได้แจ้งหรือว่าประกาศออกมานะครับฉะนั้นก็ต้องรออัปเดตข่าวสารกันอีกทีหนึ่งอย่างใกล้ชิดนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะวิเคราะห์ล่วงหน้าไปตามโปรแกรมเดิมกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้แฟนๆหาอัปเดตข่าวสารหรือว่าติดตามข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะวิจารณ์วิเคราะห์ไปที่มวยที่ขึ้นรายการไว้ตามเดิมก่อนนะครับโดยที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนินจา PK แสนชัยมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรรุ่งเพชรเจริญพิกัด109ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงเพชรนินจานะครับแพ้คะแนนทุนทองสิงห์มณีที่ช่องเนชั่นชนะน็อกยก4ซุปเปอร์เจ๋งว่าวันทวีนะครับล่าสุดนี้เสมอคุณหลวงสอคงเดชที่ช่องเนชั่นนะครับ3ฟอร์มนี่แพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรรุ่งนะครับก็มีชนะคะแนนไก่ชนสีพนมยิมที่ลุมพินีชนะคะแนนนิวเคลียร์เจริญทองมวยไทยที่ลุมพินีนะครับล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฝ่ายแดงนะครับเพชรนินจานี่16ปีจากศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกนี่ดักวางแข้งเป็นมวยถนัดขวานะครับเตะขวาต่อยขวาวงนอกนี่ดักวางแข้งขวาวงในมีไล่แขนแล้วก็ปั้มตีนะครับฟอร์มก็ยังถือว่าพื้นอยู่ยังไม่หรูหรามากมายนะครับยังไม่หวือหวานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรรุ่งนี่19ปีจากเพชรบูรณ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญโดยมีเซียนหนุ่มสมมาตรคำมาศนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอีก1คนนะครับเป็นมวยถนัดขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันเลยคู่นี้เป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีไล่แขนประกบตีแล้วก็ปั้มตีนะครับฟอร์มนี่ถือว่าเพชรรุ่งนี่อาจจะดูดีกว่านิดๆ นะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยต้องบอกว่าเป็นทางด้านเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์ใหญ่ผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่ากระดูกมวยมองจะดูดีกว่านิดๆ นะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ถ้าคู่นี้ได้ชกกันนะครับผมก็ชอบล่วงหน้าไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรรุ่งเพชรเจริญน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่ดีกว่านะครับเพราะว่าชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆนะครับคู่นี้ถ้าได้ชกกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แนะนำให้สมาชิกหรือว่าแฟนๆอัปเดตข่าวสารข้อมูลกันอีกครั้งนึงได้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่ธนชาติ สจุลเสนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟ้าประธานดับรันสารคามพิกัด117ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับธนชาติก็มีแพ้คะแนนฟ้าประธานดับรันสารคามที่ช่อง7นะครับชนะคะแนนโคจสารทอดมวยไทยที่ช่อง7ล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะน็อกยก2เพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงที่ช่อง7 4 3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มเริ่มจะดีวันดีคืนนะครับสำหรับฟอร์มของธนชาติฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินฟ้าประธานฟอร์มก็มีชนะคะแนนเทิดเกียรติ สสปกรณ์ที่ช่อง7นะครับแพ้คะแนนเอกลักษณ์ สสมานกาเมนที่ช่อง7นะครับแล้วก็ได้รองแชมป์อันดับ2ปูนเสือครั้งที่18นะครับล่าสุดนี้ยังสะดุดอยู่นะครับแพ้คะแนนให้กับเฟสเอราวัณที่ช่อง7 4นะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้2ธนชาติฝ่ายแดงนะครับ16ปีจากเชียงใหม่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเสือเพชรโคราชนะครับนครราชสีมามีจักรณรงค์เกียรติสิงห์น้อยดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็วันชกนี้ก็มีจ่าเสกดอนเมืองมาคุมหน้าเสือนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือ
ครบเครื่องนะครับจังหวะเตะต่อยเขานายเหนียวพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับยืนมวยทรงสวยทรงแข็งแรงด้วยนะครับวันธนชาตินี่ชกกับใครนี่อาจจะดูเรื่องรูปร่างอาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเป็นมวยรูปร่างทรงเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าฝีมือนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยทรงแข็งแรงนะครับซึ่งวันนี้มาเจอกับฟ้าประธานนี่เคยพบกับทางด้านธนชาติมาแล้วถึง2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกนี่ธนชาตินี่เบียดเอาชนะมาคะแนนมาได้ท้ายครั้งที่2นี่เป็นทางด้านฟ้าประธานที่พลิกเอาชนะคะแนนทางด้านของธนชาติแก้แค้นได้สำเร็จนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3มาดูว่าสถิติของใครจะเหนือกว่ากันนะครับส่วนฟ้าประธานนะครับ18ปีเกิดที่กาฬสินธุ์นะครับแต่ว่าพ่อแม่นี่มาโต๊ะตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายดับรันสารคามนะครับโดยมีผู้กองรันพันตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเป็นมวยถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ปั้มตีประกบตีนะครับดีกีนี่รองแชมป์อันดับ2มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่18ครั้งล่าสุดเลยนะครับฝีมือไม่ธรรมดาแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังๆนี่หลังจากได้อันดับ2นี่ฟอร์มสุดท้ายก็ยังมีสะดุดแพ้คะแนนอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าฟ้าประธานยังไม่ค่อยดีนะครับผิดกับทางด้านของธนชาติหลังจากตกรอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือครั้งที่18แล้วฟอร์มก็เริ่มจะดีวันดีขึ้นนะครับฉะนั้นร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้พบกับคู่ปรับเก่าที่เคยผัดแพ้ชนะกันมาเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับวันนี้ธนชาติก็ยังเสียเปรียบเรื่องรูปร่างอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าทรงมวยดูดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับยิ่งไปกว่านั้นช่วงหลังๆฟอร์มเริ่มดีวันดีคืนด้วยฝ่ายน้ำเงินฟ้าประธานนี้ฟอร์มหลังๆยังมีสะดุดอยู่ได้เปรียบแต่เรื่องรูปร่างเท่านั้นแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังๆเป็นรองนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับธนชาติ สจุลเสนนะครับฟอร์มหลังๆเริ่มดีวันดีคืนร่างกายเริ่มดีนะครับถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าทรงมวยสวยแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของฟ้าประธานดาบรันสารคามไปได้สนุกแบบท้ายๆนะครับแล้วก็ยึดสถิติชนะ2แพ้1ได้สำเร็จนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงธนชาติ สจุลเสนส่วนคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงนี้โชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนพิกัด119ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงโชคดีนะครับก็มีชนะน็อกยก3มังกรทองศักดิ์บุรีรัมย์ที่ช่อง7นะครับเสมอสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์ที่ช่อง7ล่าสุดนี่ชนะน็อกทาเคชินักชกญี่ปุ่นมานะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็เสมอ1ฟอร์มนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟอร์มของฝ่ายแดงโชคดีส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งมีแพ้คะแนนเพชรเมืองแพร่อโยงยืนที่ช่อง7ชนะคะแนนซื่อสัตย์แป๊ะมินบุรีที่ช่อง7นะครับล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยนะครับพลิกเอาชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงที่ช่องเนชั่นนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ1ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์เจ๋งฝ่ายแดงนะครับโชคดีนี่23ปีจากกาฬสินธุ์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยอาวุธหนักนะครับเตะหนักต่อยแรงเจาะยางขว้างกระจกนะครับต้นนี้ถือว่าอันตรายมากลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นมวยหลากหลายแต่ว่าอาวุธนี้ค่อนข้างจะหนักแรงเตะขวาต่อยขวาโดยเฉพาะลูกต่อยขวานี่หนักถ้าคุณสู้โดนนี่มีโอกาสหล่นได้ทันทีเลยสำหรับฝ่ายแดงนะครับโชคดีส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์เจ๋งนี่24ปีจากศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพินภัทรโดยมีเสียปุ๊กขู่ขันเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสียสมานกาเมนให้เป็นให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยฝีมือล้วนๆนะครับดักวางแข้งโดยเฉพาะวงนอกนี่ถือว่าถนัดเลยนะครับ1 2 3นี่คุมจะไปเร่งก็ประมาณปลายๆยก3ยก4นี่เร่งนะครับเป็นมวยที่ออกอาวุธดักจังหวะ2ทำได้ดีนะครับพื้นเพนี่ก็เป็นมวยฝีมือล้วนๆอยู่แล้วหลังๆนี่เป็นมวยเสริมข่าวในมาเข้ามาเยอะขึ้นนะครับขยันมากวงในโดยเฉพาะไฟสุดท้ายที่พลิกเอาชนะคะแนนทางด้านของมังกรทองนี่ถือว่าทำได้สวยเลยนะครับ3ยกนี้ตกเป็นรองยก44ยกตกเป็นรองนะครับยก5นี่เดินประกบตีปั้มตีขยันตีเข่าออกอาวุธนะครับแล้วสุดท้ายก็พลิกแซงเอาชนะคะแนนทางด้านของมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงมาได้นะครับเป็นมวยขยันนะครับเป็นมวยขยันต้นนี้ถือว่าคุมดักออกอาวุธจังหวะ2ท้ายๆนี้ถ้าเป็นรองนี่ถือว่าเร่งขยันมาก
สำหรับซุปเปอร์เจ๋งคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านโชคดีนะครับที่ต่อยได้นับหมัดต่อยได้นับ8ยก2แล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มืออีกครั้งนึงของทางด้านซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนที่ช่อง74นะครับซึ่งวันนี้ต้นๆโชคดีนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าถ้าผ่าน3ยกไปแล้วอาวุธของโชคดีไม่สำแดงฤทธิ์หรือว่าต่อยทำอะไรซุปเปอร์เจียงไม่ได้ผมว่าท้ายๆซุปเปอร์เจียงมีเข่าในที่เหนียวแน่นกว่านะครับซึ่งโชคดีเข่าในน้อยไปนิดนึงแทบจะไม่ชอบเข่าเลยก็ว่าได้นะครับซุปเปอร์เจียงมีเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับถ้าไม่โดนต้นๆไม่โดนโชคดีต่อยเสียอาการหรือว่านับน็อกไปซะก่อนนะครับท้ายๆผมมองว่าเข่าในของซุปเปอร์เจียงน่าจะสำแดงเด่นนะครับเดินประกบตีปั้มตีขยันตีนะครับซุปเปอร์เจียงนี่เป็นมวยที่ขยันตีเข่ามากนะครับท้ายๆผมมองว่าน่าจะพลิกแซงเอาชนะคะแนนทางด้านของโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณแก้แค้นได้สำเร็จนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจียงสอสมานกาเมนต้นๆอึดอัดถ้าไม่โดนหมัดนับน็อกไปก่อนนะครับท้ายๆผมมองว่าเข่าในเหนียวน่าจะพลิกแซงเอาชนะคะแนนทางด้านของโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณไปได้สำเร็จนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่เดดลิสอเพนประภาส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก้าวศึกเพชรจินดานะครับพิกัด125ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเดดลิสนะครับชนะน็อกบิ๊กแบงค์ชอโคยูฮาอีซูซูนะครับชนะน็อกยก4สถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์ที่ช่อง7นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยที่สำคัญน็อกถึง2ไฟต์เลยนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินกล้าศึกนะครับก็มีแพ้คะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยแพ้คะแนนขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนน3สิงห์ปอพินภัทรที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1ฟอร์มก็ยังมีสรุปอยู่นะครับฝ่ายแดงนะครับเด็ดฤทธิ์นี่23ปีจากมหาสารคามนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเพ็ญประภานะครับโดยมีพอ.ถาวรอาจดลลาเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับบู๊ชวนทะเลาะเตะหนักต่อยแรงนะครับตนนี้ถือว่าอันตรายอีก1คนเลยนะครับที่สำคัญฟอร์มนี่ 3-4 ฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดเลยนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักหน่วงรุนแรงตนนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับเป็นมวยสายพันโหดอีก1คนนะครับสำหรับเด็ดฤทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้าศึกนี่29ปีนะครับจากขอนแก่นฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรจินดาจังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับโดนพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยจังออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงเตะหนักต่อยแรงนะครับแต่หลังๆนี่มีวงในเข่าเข้ามาเสริมนี่ทำให้อาวุธนี่ทรงอนุภาพดียิ่งขึ้นนะครับเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับอาวุธนำก็มีหมัดแล้วก็ศอกวงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็ประกบตีปั้มตีนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆต้องบอกว่าของทางด้านกล้าศึกนี้ยังมีสรุดอยู่นะครับ2 3ฟอร์มนี้แพ้2ชนะ1ฟอร์มนี้ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับที่สำคัญนี่29ปีต้นๆนี้อาจจะดูคู่ขี้สูสีแต่ว่าท้ายๆนี่อาจจะมียุบมีเหี่ยวมีย่นตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าอายุนี่จะแตะเลข3แล้วทำให้ท้ายๆอาจจะมียุบมีเหี่ยวมีย่นได้ในบางครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับกล้าศึกนี่มองอยู่แล้ว125ปอนด์น่าจะทำน้ำหนักได้ดีกว่านะครับเพราะว่าชกอยู่แถบ25 26 27ปอนด์125 26ถึง127ปอนด์นะครับน่าจะคุ้นเคยกับน้ำหนักนี้มากกว่าส่วนเดดลิกนี่ต่อยอยู่แถว123 124ปอนด์วันนี้ต้องปล่อยมา125ปอนด์นี่เดดลิกถือว่าเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักนะครับแต่ว่าความสดความห้าวของร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้นะครับได้เสียเดดลิกได้เปรียบเรื่องร่างกายความสดแต่ว่ากล้าศึกนี้ดูแล้วจะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักมวยนะครับเพราะว่าชกที่น้ำหนักสบายๆซึ่งเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดดลิสถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักแต่ว่าร่างกายช่วงนี้ดีวันดีคืนนะครับฟอร์มก็สดด้วยน่าจะอาศัยฟอร์มที่สดแล้วก็ร่างกายที่หนุ่มสดกว่านะครับเดินหมดเดินเบียดท้ายๆนี่กล้าศึก29ปีนี่มีโอกาสยุบย่นให้เห็นได้นะครับท้ายๆเพราะว่าอายุจะแตะเลข3แล้วเมื่อท้ายๆยุบก็เดดลิสก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่นี้ชอบความสดความห้าวของร่างกายแล้วก็ฟอร์มที่สดกว่าของเดดลิสถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักแต่ว่าร่างกายดูดีกว่า
สดกว่าช่วงนี้นะครับน่าจะเดินบทเดินเบียดท้ายน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของกล้าศึกเพชรจินดาไปได้แบบสนุกนะครับชอบไปที่เด็ดลิศสอเพ็ญประภานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่6มกราคม2562นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ